สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยววัดพม่าแห่งเดียวในปีนังค่ะวัดธรรมิการามค่ะไปชมกันเลยค่ะวัดนี้อยู่ตรงข้ามกับวัดชัยมังคลารามซึ่งเป็นวัดไทยนะคะเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในปีนังวัดนี้จะโดดเด่นด้วยสีทองสลับกับสีแดงค่ะบรรยากาศภายในวัดสงบร่มเย็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ควรมาชมด้านสถาปัตยกรรมภายในหอสวดมนต์มีพระพุทธรูปใหญ่ยืนตระหง่านสีทองเกือบทั้งองค์ยกเว้นพระหัตถ์สีขาวขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบหอสวดมนต์นี้มีรูปปั้นสิงคู่หน้าตาดุดันยืนปกปักรักษาอยู่ภายในอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปสร้างจากหินอ่อนสีขาวโดยมีฉากสีทองงดงามมากไม้แกะสลักรอบองค์พระกับอุโบสถคล้ายศิละปะแนวล้านนาด้านหลังอุโบสถจะมีปฏิมากรรมกิเลนเหยียบลูกโลกซึ่งผสมผสานศิละปะแบบจีนเมื่อเข้ามาในวัดจะพบกับภาพวาดสีสันสดใส มากมายมีจิตรกรรมฝาผนังและรูปปั้านต่างๆประดับประดาอย่างสวยงามทุกคนคะมาชมจิตรกรรมและศิลปะอันงดง,งามของวัดธรรมิการามกันต่อเลยนะคะแล้วด้านท้ายของวิดีโอมีภาพถ่ายให้ชมด้วยคะ่ะวัดธรรมิการามโดดเด่นด้วยการใช้สีแดงสลับสีทองดึงดูดสายตาค่ะ มีรูปปั้นช้างหินขาวสองเชือกยืนพิทักษ์อยู่หน้าทางเข้าประดับประดาอย่างสวยงามค่ะมองเข้ามาก็สะดุดตากับเสาหลักสีทองหลังคาโค้งสีทองที่เรียงกันเป็นแถวอย่างยิ่งใหญ่และยอดเจดีย์ทรงกลวยสีทองวาววับเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในปีนังสร้างขึ้นในปีคศ8 8 0 3 สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์และตำนานของพระพุทธศาสนาค่ะสร้างโดยชาวพม่าที่มาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณรอบๆตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ค่ะจิตกรรมฝาผนังมีสีสันสดใสแสดงเรื่องราวของเจ้าชายสิทธ,ธะและกิเลนท่าทางหน้าเกรงขามสองตัวที่ยืนคล่อมลูกโลกขนาดใหญ่ทำหน้าที่ผู้พิทักษโลกค่ะ วัดตั้งอยู่ในเขตพูรัวทาคิสของจอร์ทาวว์วัดนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เสียค่าผ่านประตูนะคะทุกคนค่ะ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะคจะได้ชมคลิปกันอีกต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะคะสวัสดีค่ะ